าสู่รายการ The Guest House Check In ครับวันนี้เรามามันแซ่บเวอร์กันที่สยามวินเทจนี่ค่ะดูแล้วแบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะหลายคนไม่รู้นะว่าที่นี่เขาเปิดแล้วอ่ะเบื่อไม่มีใครรู้นี่อินที่อินเทนเลยนะเนี่ยผมพามาเบื่อมากเลยเพราะว่าวินเทจเนี่ยมันเหมาะกับหน้าพี่ไงป้องอยู่ไหนอ่ะอยู่โรมานครับป้องเป็นอะไรบอกพี่จะไปเยี่ยมอยากรู้ใช่ไหมใช่อยากรู้พี่ไปดูแล้วผมก็จะไปเที่ยวพี่ไปดูพี่ไปดูพี่ไม่มีค่ารถขอไปด้วยเฮ้ยระวังเฮ้ยตอนนี้ครับผมอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพครับที่นี่ครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับวิทยาการกีฬานะเกี่ยวกับการดูแลข้อเข่าข้อเท้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับออกกำลังกายนะฮะอาจจะเป็นสำหรับคนปกตินักกีฬาเองก็ได้นะฮะและแม่ตัวผมเองครับเคยมาผ่าตัดหัวเข่าที่นี่มาแล้วนะครับตอนนั้นเป็นไขว้หน้าขาดจากการเล่นฟุตบอลนะฮะจะพาไปพบกับคุณหมอท่านเคยผ่าตัดให้ผมมาแล้วนะฮะพี่หมอครับเห็นว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมากๆเลยเป็นเครื่องที่แบบว่าระดับเทคโนโลยีของ NASA เลย2ตัวครับตัวแรกเป็นลู่วิ่งนะครับครับคือวิ่งที่วิ่งได้โดยสภาพไร้น้ำหนักคือไม่มีแรงกดลงที่บริเวณขาเป็นเครื่องพยุงน้ำหนักเราในขณะที่วิ่งแล้วไม่มีแรงกดเข้ามาโดยใช้ลมพยุงคือคนผ่าตัดกี่วันถึงเข้าไปได้วัน2วันผมก็เริ่มเอาเข้าแล้ววันเข้าได้เลยเหรอครับเข้าเลยครับอย่างนี้จะทำให้เราเรียกว่าหายเร็วขึ้นหรือหายเร็วขึ้นมีการเคลื่อนไหวแล้วมีการกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อมีการทำงานได้เร็วขึ้นอีกตัวนึงครับเป็นเครื่องในการที่จะทดสอบนะฮะแล้วก็ฝึกนะคือทั้งเทรนทั้งเทสกล้ามเนื้อในแต่ละมัดนะฮะเพราะว่าเราก็เพิ่งได้รับมาตรฐานการรองรับจาก FIFA นะครับให้เป็น FIFA Medical Center of Excellence นะฮะซึ่งเป็นแห่งเดียวใน Southeast Asia โอ้โหนี่ก็ขอบคุณคุณหมอพรเทพมาวันนี้มากครับสวัสดีครับเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้การมาโรงพยาบาลนะฮะไม่ได้ดูน่ากลัวไม่ได้ดูแบบว่าฉันต้องป่วยถึงต้องมาอย่างที่คิดเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเฮ้ยสึกเหมือนได้เจอคนรู้จักนิดนึงฮะยังไงเดี๋ยวให้พี่ท็อปกับหยวนทำงานไปก่อนนะผมไม่ว่างติดธุระน้องครับเดี๋ยวสยามวินเทจแหล่งช้อปปิ้งเปิดใหม่ล่าสุดกลางสยามมองด้านนอกอาจจะนึกว่ามีแค่ร้านอาหารแต่เดินขึ้นมาชั้น2สิครับจะเจอร้านค้ามากมายรับรองว่าขาช็อปได้ช้อปปิ้งกันสะใจแน่ๆ อะไรคะร้านนี้กระเป๋าสีโดนขอเข้าไปดูหน่อยนี่คุณหน้าปากกล้องนี้นี่คุณจะเฉาะหน้าผากผมแล้วนะครับขอไม่ฟันเหยินนะขอไม่ฟันเหยินโอ้กระเป๋านี่กระเป๋าลายยาวสวยมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วค่ะตกใจหรือพี่ก็ร้องอาการผมก็ตกใจตกใจเหมือนกันนะสวัสดีค่ะนี่พี่น้องมาเจอกันแล้วเนี่ยคุณออกแยนโอ้ตอนนี้ตกใจไม่ใช่จ้ะออทิสติกจ้ะน้องชื่ออะไรคะชื่อฝ้ายค่ะพี่ชอบกระเป๋าร้านฝ้ายเพราะว่ามันแปลกตาดีอ่ะเนี่ยนิ่มใช่แล้วก็ชอบไปนี่เป็นกระเป๋าด้วยเอ้ยจะมาแล้วจะสาวแตะทันทีเลยอ่ะตังพิมพ์ป่ะคะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นหนังแท้ทุกใบเลยค่ะถ้าเกิดเป็นแบรนด์ที่ฝ้ายทำอะค่ะเออจะเน้นแบบว่าให้เป็นหนังแท้แต่ว่าราคาไม่สูงมากเพราะเหมือนกับแบบให้ทุกคนแบบสามารถหนังอะไรเล่นหนังอะไรเทรนหนังอะไรนะหนังอะไรแบบอันนี้เป็นแบบหนังเอ็กโซติกอะค่ะมันจะเป็นพวกแบบหนังงูหนังปลากระเบนหนังงูเหลือมออกแบบเองป่ะคะแต่งตัวจัดๆเนี่ยใส่สีเนี้ยเออน่ารักเนี่ยสีน่ารักจัดค่ะแล้วก็จะมีใบเนี้ยค่ะที่ออกมีจำนวนจำกัดนะคะที่ร้านบอกทำมีจำนวนจำกัดก็ต้องสั่งอะต้องสั่งคือผลิตอะไรผลิตมาไม่เยอะใช่ไหมรองเท้าอุ้ยตายรองเท้าเก๋มากเลยอะน้องชายออกแบบอ๋อเหรอใช่ออกแบบด้วยนี่แต่นี้มันใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะเฮ้ยน่าขอเพื่อนผู้หญิงมาซื้อใส่มันหยวนเรียกเลยแบบเฮ้ยเขาสูงมากเลยเนี่ยสูงกว่าพี่เฮ้ยทำไมถึงเลือกมาซื้อรองเท้าร้านเขาคะเฮ้ยน่ารักเนอะก็มันเป็นแบบใส่ได้เรื่อยๆอะค่ะสีดำแล้วก็ใส่สบายเป็นบอยชูสแล้วตอนนี้กำลังฮิตเนาะตอนนี้กำลังฮิตหยวนจะซื้อให้ชอบใบไหนชอบใบไหนชอบใบนี้ค่ะพี่หยวนหยวนจะซื้อให้ใช่ป่ะซื้อครับพี่แกนชอบสีไหนใบไหนเลือกเลยครับอันไหนแพงที่สุดเดี๋ยวผมขอไปถามเงินก่อนออแกนได้กระเป๋าพี่รู้ว่าหยวนจะให้อะไรมากกว่านั้นกับพี่ป่ะเฮ้ยอะไรอะพี่อะไรอะพี่เฮ้ยอะไรอะพี่ไปซื้อให้พี่เฮ้ยอะไรอะพี่ไปแล้วโอเคค่ะไปเลยอะไรคุณแม่คะพาคุณลูกมาทำอะไรคะร้านนี้เลยแม่จะอะไรอะไรอะไรทั้งแม่ทั้งพ่ออะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ร้านน้องนี่แว่นโดดเด่นมากเลยอันนี้พี่คุ้นมากเลยนะคะเนี่ย
นี่โอ้ยนี่ไงโอ้ยมันเลดี้กาก้าสาวเลดี้กากุ้งเลดี้กากุ้งอันนี้เลดี้อาม่าโอ้อันนี้เป็นแว่นแบรนด์ของอะไรอะคะแบรนด์ชาร์ทค่ะชาร์ทออปติคอลเอ็นเตอร์ไพรส์เป็นแบรนด์ตำนานมีมานานมากแล้วแต่ว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วเพิ่งกลับมาผลิตใหม่เราเลยไม่ค่อยรู้จักเป็นตำนาน OTE นี่ไง OTE แว่นชาร์ทนี่ในประเทศไทยมีขายหรือว่ามีตัวแทนจำหน่ายที่ไหนไหมคะก็คือมีร้านนี้ร้านเดียวค่ะร้านนี้ร้านเดียวสยามวิทยาชั้น2นี่แหละที่เดียวเลยใช่อยากให้เล่าถึงเสน่ห์ของแว่นชาร์ทว่ามันต่างจากแว่นอื่นยังไงก็คือเสน่ห์ของแว่นชาร์ทก็คือเป็นแฮนด์เมด 100% คือตั้งแต่การหล่อวัสดุตั้งแต่หล่อแม่พิมพ์จนแบบใส่ข้อต่ออะไรเงี้ยค่ะจนจบเนี่ยใช้มือทั้งนั้นแว่นทั้งหมดนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามีทัชอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากทัชแล้วก็จะมีเอฟเฟกเตอร์อ๋อนี่ๆเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนี่เอฟเฟกเตอร์อันนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอ๋อไม่ใช่แบรนด์อเมริกันเหรอไม่ใช่อเมริกันนี่ก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นสวยพี่ท็อปสวยแฮนด์เมดไม่จะบอกว่าทรงนี้เขากำลังฮิตมากเลยพี่ท็อปใช่ไหมปุ๊บร้อนน้ำจำปูนนั่นแหละค่ะอันนี้มันเป็นตัวแซมเปิ้ลเมื่อกี้หยวนซื้อให้แกแล้วใช่ไหมตอนนี้แกซื้อให้พี่ช็อปบ้างโอ้ยใส่ปั้งเหมือนแกอ๋อมันกว่าเลยไปที่เคาน์เตอร์จ่ายสายตาสายตาก็ได้ได้ไม่เป็นไรที่จ่ายอะไรกันไปนะเดี๋ยวตามผมบ้างนะความจริงคือความเหงาร่วมเช็คอินโดย Yamaha Filano หัวฉีดบาเซมสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ